สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mass Gaming นะครับกับ Monster Hunter Iceborne Video นะครับกลับมาพบกันแล้วอีกครั้งนะครับกับชุดเซต The Series นะครับ Meta Safi Build นะครับชุดเซตที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้นั่นก็คือชุดเซตในการเล่น Charge Blade Impact นะครับCharge Blade Impact เนี่ยเป็น Charge Blade ที่มีพลังโจมตีรุนแรงมากนะครับแล้วก็มีดาเมจเป็นแบบ Impact สามารถ KO Monster ได้ด้วยนะครับถ้าเราตี Monster เข้าที่หัวนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชาร์จเบดอันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมใช้เป็นชุดเซตอะไรแล้วก็มีสกิลอะไรกันบ้างนะครับชุดเซตหลักๆอันนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การใช้ SAD เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ Savage Axe ได้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้ใส่เป็นชุดเซต Tier Star ก็เลยจะเปลืองคมหน่อยนะครับถ้าเราใช้เป็น Savage Axe หรือว่าโหมดขวานนะครับสกิลนะครับสกิลแรกเลยผมใช้เป็นสกิล Critical Eye ที่ Level 7นะครับอันนี้จะทำให้เราติดครีเข้าเพิ่มขึ้น 40% นะครับอันนี้คือมีอยู่ในทุกเซตของผมอยู่แล้วก็คือถ้าทุกคนได้ติดตามวิดีโอก่อนของผมนะครับ Critical Eye เนี่ย Max อยู่แล้วนะครับที่ Level 7 เกือบทุกอันเลยสกิลที่2ต่อมานะครับก็คือ Artillery นะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าสำคัญมากนะครับสำหรับการเล่นชาร์จเบสเพราะว่า Fly Out ของชาร์จเบสหรือว่าน้ำยาของชาร์จเบสนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเดียวเลยนะครับที่สามารถเพิ่มดาเมจของมันได้ที่ Level 5นะครับอันนี้ผมใช้ได้ Level 5เลยเพราะว่าผมใช้ชุดเซตของ Sora Magnaros นะครับก็คือทำให้ผมได้สกิล Artillery Secret มานะครับจะทำให้เราใส่ Artillery ได้ถึง Level 5เลยบวกดาเมจของการโจมตีแบบระเบิดนะครับแรงขึ้น 50% เลยโหดมากๆนะครับสำหรับการเล่นชุดเซตชาร์จเบสอันนี้นะครับต่อมานะครับก็คือสกิล Thermal Resistance นะครับอันนี้การพื้นสั่นนะครับเวลามอนสเตอร์กระทืบพื้นจะทำให้เราล้มลงไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีสกิลนี้เราก็จะไม่ล้มลงไปนะครับ Hell Boost นะครับเลเวล 3อันนี้ก็ Max อยู่แล้วนะครับทุกชุดเซตของผมเลยต่อมานะครับ Critical Boost เลเวล 3นะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจ Critical ของเราได้ 40% นะครับโฟกัสที่เลเวล 3นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเล่นชาร์จเบรดเพราะว่ามันจะทำให้เราชาร์จไฟล์ของเราได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่มีสกิลโฟกัสเลเวล 3นะครับเราจำเป็นต้องใช้คอมโบในการชาร์จถึง2ครั้งเลยในการจะชาร์จให้เต็มแต่ว่าถ้าเราใส่ถึงเลเวล 3เนี่ยเราชาร์จแค่ครั้งเดียวนะครับก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์ใน Training Room นะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับต่อมาครับ Bright Resistance นะครับอันนี้ก็ติดมากับชุดเซต Safijiva อยู่แล้วนะครับลืมบอกไปผมใส่ชุดเซตอันนี้นะครับเป็นชุดเซต Safijiva 3ชิ้นบวกกับ Sora Magnaros 2ชิ้นแล้วก็ Sora Magnaros Ascent ที่อยู่ในดาบของ Safijiva นะครับอีก1ชิ้นเป็น6ชิ้นนะครับจะทำให้ผมมีสกิล Artillery Secret แล้วก็ Dragon Vein Awakening นะครับจากชุดเซต Safijiva เลยและก็สกิลต่อมานะครับก็คือ Lantern Power นะครับอันนี้จะบวก Critical ในเราเพิ่มอีกนะครับ 30% ถ้ามัน Proc นะครับด้วยความที่เราใส่ชุดเซต Safijiva เนี่ยเราจะติดสกิลนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมเลยเลือกใช้เป็น Lantern Power ผมไม่ได้ใช้ Weakness Exploit นะครับก็คือตอนนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ Weakness Exploit ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันใช้ยากนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำจุดอ่อนชาร์จเบรดอันนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องวอรี่กับคริติคอลมากก็ได้นะครับถ้าใครจะใส่คริติคอลไม่เต็มก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยให้เราวอรี่ตรงอัลเทอรี่นะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของเรานะครับจะเน้นไปที่การใช้ SAD เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ Super Elemental Discharge นะครับท่าระเบิดใหญ่ของเรา Agitator นะครับได้มาอีกเลเวล 1นะครับอันนี้ก็จะได้ Affinity เพิ่มอีก 5% ด้วยเดี๋ยวผมจะรวมให้ดูนะครับตอนท้ายว่าทำไมคริติคอลของเรามีถึง 100% พอดีนะครับที่ Affinity 100% เลย Capacity Boost นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการเล่นชาร์จเบสเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่า require สกิลเยอะมากนะครับในการเล่นเนี่ยมีสกิลสำคัญหลายสกิลมากๆเลยเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้ Capacity Boost เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนน้ำยาขวดน้ำยาหรือว่า Vial ของเรานะครับจาก5เป็น6ต่อมานะครับ Event Window อันนี้ก็ติดมากับชุดเซตของ Safijiva นะครับและก็อีกหนึ่งสกิลที่สำคัญเหมือนกันนะครับในการเล่นชาร์จเบสก็คือการ์ดเลเวล 1นะครับหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องการเลเวล 1การ์ดเลเวล 1เนี่ยมันจะบวกกับเวลาเราชาร์จพลังเข้าไปในโล่ของเรานะครับมันจะทำให้เรากันได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่านะครับหลังๆเนี่ยผมมองว่าการ์ดเลเวล 1ก็ยังไม่พอนะครับอาจจะต้องใส่เป็นการ์ดเลเวล 3นะครับกับ Master Rank Master Rank นี่คือแบบตบแรงจริงๆแต่การเลเวล 1นะครับมันดีตรงที่ว่ามันจะลดแรงกระแทกของเราได้เยอะเลยการที่เราจะใช้ท่า Super Elemental Discharge นะครับเวลาที่เราตั้งเคาน์เตอร์ก็คือถ้าเรากดการ์ดพอยต์ได้เนี่ยเวลาการ์ดพอยต์เนี่ยเราโล่ของเราก็จะไม่แตกนะครับถ้าเรามีการเลเวล 1อยู่ต่อมานะครับก็คือ Flinch Free นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราไม่โดนเพื่อนเราตีแล้วก็ไม่ล้มลงง่ายๆนะครับเวลามอนสเตอร์สกิป Recovery Up กับDivine Blessing อันนี้นะครับติดมากับเจนของผมคือผมไม่มีเจมที่ดีกว่านี้ละเลยมันก็เลยติดมาด้วยนะครับอีกสกิลที่สำคัญที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือ Sora Magnaros Ascent นะครับหรือว่า Artillery Secret นั่นเองนะครับและต่อมาก็คือ Safijiva Seal Dragon Vein Awakening นะครับโหดมากๆเรามาดูในชุดเซตกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวชาร์จเบสนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็น Safi Venom Shield นะครับชาร์จเบสแบบ Impact Fire นะครับก็เลยผมเลือกใช้เป็นธาตุพิษแต่จริงๆตรงนี้เพื่อนๆจะเล่นเป็นธาตุระเบิดหรือว่าเป็นธาตุอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็น Impact Fire ในการ Awakening นะครับผมใส่เป็น Sora Magnarod Essence เอาไว้1อันนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ชุด Sora 2ชิ้นนะครับที่เหลือเราก็ใส่เป็น Attack หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อจะได้ตีแรงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมมองว่าถ้าใครไม่ซีเรียสกับ Attack มากเท่าไหร่ให้ใส่ Sharpness เข้าไปอีก1อันก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องชาร์ปคมบ่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะโหดเหมือนกันนะครับส่วนที่สร้อยนะครับผมเลือกใช้เป็นโฟกัสชามนะครับโฟกัสชามเนี่ยจะให้สกิลโฟกัสกับเราเลเวล3เลยนะครับก็คืออัพไปเต็มแม็กซ์เลเวล3เลยจะได้ไม่ต้องใส่เจมโฟกัสจริงๆนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสร้อยเป็นสร้อยอื่นก็ได้นะครับแล้วเราไปใส่เจมโฟกัสในชุดเซตของเราแทนนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีเจมโฟกัสเลยนะครับคือมีเจมโฟกัสที่เป็นเลเวล4นะครับซึ่งผมไม่ได้ต้องการจะใส่เข้าไปนะครับช่องมันไม่พอด้วยผมเลยต้องใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเจมโฟกัสที่เป็นเลเวล2เนี่ยผมแนะนำให้เอาเจมโฟกัสเลเวล2ไปใส่ในชุดเซตจะดีกว่านะครับแล้วก็ใส่เป็นมาสเตอร์ชามก็ได้ครับจะได้คริติคอลเลเวล4มาส่วนเมนทัลเนี่ยผมเลือกใช้เป็น Glidal Mantle กับ Fireproof Mantle นะครับใน Mantle นะครับผมจะใส่เป็นสกิล Lantern Power เอาไว้นะครับเพราะว่าต้องการคริติคอลให้เต็ม 100% นะครับใน Mantle เนี่ยมาดูชุดเซตกันก่อนเลยนะครับในชุดเซตนะครับผมเลือกใช้เป็นชุดเซตของ Safijua นะครับ3ชิ้นที่หัวที่แขนแล้วก็ที่รองเท้านะครับส่วนที่เสื้อและที่กางเกงนะครับผมจะใส่เป็นชุดเซตของ Sora Magnarod นะครับแต่ว่าที่เสื้อนะครับอันนี้จะเป็นแบบ Alpha นะครับเพราะว่าผมต้องการสกิล Artillery มาด้วยที่เลเวล2นะครับแต่ว่าที่กางเกงเนี่ยเป็นแบบ Beta นะครับผมไม่ได้ต้องการสกิล Artillery จากอันนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ในเจมเองนะครับเรามาดูในเจมกันเลยนะครับว่าในเจมเนี่ยเราจะใส่กันยังไงนะครับเจมมันแรกผมก็เลือกใส่เป็น Challenger Vitality ต่อมานะครับก็คือ Artillery นะครับอันนี้ Artillery เนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเลเวล4มา2นะครับแล้วผมใส่ตรงข้างล่างนะครับอีก1เป็น3นะครับแล้วในชุดเซตที่เป็นเสื้อตัว Alpha ของผมอะมันจะมีอยู่แล้ว2ก็เป็นเลเวล5พอดีนะครับสกิล Artilleryที่เหลือนะครับก็คือใส่ Expert ให้เต็มเลยนะครับทุกคนน่าจะมีเจม Expert กันอยู่เยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันก็หาง่ายไม่ได้หายากสักเท่าไหร่นะครับเจม Expert ผมก็ใส่เจม Expert ไว้ทั้งหมด5อันนะครับก็คือ1 2 3ตรงนี้นะครับ4ที่แขนนะครับแล้วก็5ที่รองเท้านะครับแล้วก็บวกกับเลเวล4นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น7พอดีนะครับเลเวล4เนี่ยจะได้2เลเวลนะครับและตรงนี้นะครับผมเลือกใส่เป็นคริติคอนไว้1นะครับเพื่อที่จะแม็กซ์คริติคอนของผมให้เต็มที่เลเวล3นะครับคริติคอนเนี่ยมันจะติดมาแล้วนะครับกับชุดเซตของ Safijua 2แล้วผมใส่เข้าไปอีก1นะครับก็จะเป็น3พอดีอันนี้นะครับเป็น Lantern Power กับ Vitality นะครับจะได้สกิล Hell Boost มานะครับตรงนี้กับสกิล Lantern Power Lantern Power เนี่ยจะเป็นอีก1สกิลสำคัญนะครับที่จะทำให้คริติคอนของเราเต็ม 100% นะครับก็คือผมจำเป็นต้องเอาไปใส่ไว้ในผ้าคลุมนะครับ Lantern Power เนี่ย2เลเวลแล้วก็ใส่ไว้ในชุดเซตอีก1นะครับจะเป็นเลเวล3พอดีแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชุดเซตในการเล่นชาร์จเบสเนี่ยคริติคอนมันก็สำคัญนะครับแต่ก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจไฟล์ของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดคริติคอนนะครับมันติดคริติคอนไม่ได้นะครับก็คือมันมีสกิลเดียวเลยที่จะทำให้แรงได้ก็คืออัลเทอรี่นะครับแต่ผมใส่ไว้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราชาร์จดาบหรือว่าเราไม่ได้ใช้ไฟล์นะครับใช้ซาเวจแอคนะครับหรืออะไรประมาณนี้ในการตีธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะติดคริติคอนทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกใส่ไอรอนวอลไว้ที่เลเวล1นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการ์ดเลเวล1เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับและตรงนี้ก็เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือเจมเบรสและ Vitality นะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เบรสอาจจะใส่เป็นโคลิเซนต์ Vitality ก็ได้นะครับถ้ามีเจมที่ดีกว่าเจมอันนี้นะครับที่จะใส่กับ Vitality ก็ใส่เป็นอันนั้นไปนะครับหรือไม่นะครับถ้าใครมี Iron Wall Vitality เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยหรือว่าเป็น Iron Wall Expert นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไอรอนวอลคือสกิลการ์ดนะครับการ์ดนี่เราต้องการเลเวล1นะครับเป็นอย่างน้อยเลยแต่ว่าถ้าใครสามารถใส่ได้เลเวล3ได้ก็จะดีมากนะครับการ์ดเนี้ยส่วนเจมชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือเจมนี่เลยครับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนนะครับคือสกิล Capacity Boost นะครับอันนี้จะเพิ่มไฟล์ให้เรานะครับอีก1เป็นจาก5เป็น6นะครับจำเป็นมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมคริติคอนของเราถึงเต็ม 100% นะครับมาจากตรงไหนบ้าง อันแรกเลยนะครับคริติคอนของผมจะมาจากสกิลเอ็กซ์เพรสนะครับเลเวล7อันนี้จะได้มา40นะครับและต่อมานะครับก็คือสกิล Lantern Power นะ Lantern Power เนี่ยจะให้ Affinity กับเราอีก30นะครับถ้ามัน Procs นะครับก็ด้วยความที่เราใส่ชุดเซต Safitiva นะครับก็จะติดง่ายหน่อยเพราะว่าเราตีแล้วเราจะลดเลือดตัวเองนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆดูชุดเซตของผมที่ผ่านๆมาเลยเนี่ยผมจะพยายามใช้ชุดเซต Safitiva คู่กับ Lantern Power นะครับผมว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆเลยสกิลต่อมานะครับก็คือ Agitator นะครับ Agitator เนี่ยจะให้ Affinity กับเรา 5% บวกกับ Base Affinity ของอาวุธ Safitiva นะครับจะได้มาแล้ว 50% นะครับก็จะเป็น 80แล้วนะครับเป็น40จาก Critical Eye บวก Lantern Power 30เป็น70บวก Agitator 5 75บวก Base Affinity นะครับอีก5เป็น80นะครับและสุดท้ายนะครับด้วยความที่เราใส่ชุดเซต Safitiva นะครับถ้าเราปลดอาวุธออกมาเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มให้เราอีก 20% นะครับ Affinity ก็คือเต็ม 100% พอดีนะครับโหดมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน Training Room กันดีกว่านะครับว่าเราต้องเล่นกันยังไงบ้างมีอะไรที่ต้องระวังมีอะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นชุดเซตอันนี้กันบ้างนะครับไปที่ Training Room กันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าชุดเซตอันนี้หลักๆจะต้องเล่นกันยังไงนะครับหลักๆเนี่ยเราจะมาเน้นตรงที่ SAD นะครับ SAD ก็คือ Super Elemental Discharge นะครับเห็นไหมครับว่าในการตีชาร์จแค่ครั้งเดียวนะครับฟอยล์ของเราจะกลายเป็นสีแดงเลยอย่างที่ผมได้บอกไปคือเพราะว่าเราใส่สกิลโฟกัสเอาไว้นะครับก็ชาร์จดาบก่อนนะครับชาร์จโล่ของเราก่อนการที่เราเอาพลังเข้าไปในโล่เนี่ยโล่เราเรือนแสนแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้เรามันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพโล่ของเรานะครับให้โล่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่ากับโล่ของฮอกเลยนะครับก็คือแลนซ์หรือว่าการแลนซ์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่สกิลการ์ดเลเวล1นะครับโล่ของเราก็จะไม่ได้ powerful ขนาดนี้นะครับเพราะว่าการเล่นชาร์จเบสเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้การ์ดพอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับการ์ดพอยต์ก็คือเวลาเรากดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับการ์ดพอยต์จะคือตรงไหนเวลาเราหมุนตัวเนี่ยแล้วโล่เราไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับมันคือการ์ดพอยต์นะครับคือจังหวะตรงนั้นนะครับถ้ามอนสเตอร์โจมตีมาเราจะติดการ์ดพอยต์นะครับประมาณนี้แบบนี้นะครับกดสามเหลี่ยม3ครั้งก็ได้ครับก็คือการ์ดพอยต์เหมือนกันหรือว่าอีกท่าหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยมากเลยก็คือการจังหวะแอนิเมชันระหว่างการเปลี่ยนจากโล่เป็นขวานนะครับเดี๋ยวผมกดดูนะครับก็คือเรากดกันแล้วเรากดสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการ์ดพอยต์เหมือนกันนะครับตอนที่เราเอาดาบปักเข้าไปในโล่ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะในการเล่นชาร์จเบสเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไฟล์ของเราจะระเบิดได้แรงขนาดไหนนะครับ115นะครับต่อ1ฮิตก็ดีอยู่นะครับโหดอยู่ใช้ได้อยู่เรามานับกันดูดีกว่านะครับว่าชาร์จเบสของเราเนี่ยจะต้องตีทั้งหมดกี่ฮิตนะครับถึงจะรีเลือดกลับมาจากชุดเซต Safitiva นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ฮิตนะครับ8ฮิตถึงจะรีเลือดนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะนับเป็นกี่ฮิตเอ่ยเดี๋ยวผมลองถ้า Super Elemental Discharge เนี่ยมันจะนับเป็นกี่ฮิตเอ่ยเพราะว่ามันมีไฟล์6ชิ้นนะครับไฟล์ทั้ง6ชิ้นเนี่ยมันน่าจะนับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จดาบนะครับไฟล์มันน่าจะไม่นับนะครับไม่นับฮิตนับแต่จำนวนฮิตที่ขวานเราไปโดนตีโดนไปนะครับน้ำยามันน่าจะไม่นับฮิตก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ8ฮิตก็ไม่ได้เยอะนะครับชาร์จ2รอบก็น่าจะติดละ1 2 3 4ครับผมแล้วก็ตีใหม่1 2 3 4ก็รีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าชาร์จของเราหลักๆเนี่ยมันก็จะใช้เป็นการตี1ครั้งใช่ไหมครับก็พุ่งตัวเข้าไปตี กดโอแช่ไว้2ครั้งแล้วก็หมุนตัวอีก1ครั้งนะครับนี่คือท่าหลักๆที่ผมใช้เลยผมว่าท่านี้น่าจะเป็นท่าชาร์จที่เร็วมากๆแล้วนะครับเร็วที่สุดแล้วก็คือ2รอบก็จะรีเลือดกลับมาพอดีนะครับทั้งหมด8ฮิตไฟล์ของเราเนี่ยถ้าคมเราเป็นสีฟ้ามันจะแรงลดลงหรือเปล่าไม่นะครับคมไม่ได้มีผลกับไฟล์นะครับก็คือ115เท่าเดิมเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกไปตีมอนสเตอร์เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในสถานการณ์จริงๆโอเคไปกันเลยครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมออกมาตีเป็นตัวเลเกียน่านะครับเป็นนกน้ำแข็งไปใส่ผ้าคลุมก่อนนะครับเราก็จะเก็บก้อนหินยิงไปตรงนั้นเนาะมันเห็นเราอีกแล้วอ่ะทำไมมันต้องเห็นเราด้วยอ่ะโอ้อ้าวพาผมขึ้นมาข้างบนด้วยนะติดช็อคแท็บนะครับอ๋อแมวไปวางช็อคแท็บพยายามอย่าเก็บดาบนะครับถ้าเก็บดาบเนี่ยคือเราจะต้องนับใหม่แล้วก็เลือดมันจะไม่รีกลับมานะครับนี่มอนติดพิษแล้วทำจุดอ่อนก่อนนะครับมาชนฝาก่อนลูกเอาไปก่อนหนึ่งทีนี่ผมยังไม่ได้ใส่เฮลรีเจนมานะครับมันก็เลยไม่ได้ดูดเลือดเวลาตีก็จะดูดเลือดกลับมาได้แค่จากชุดเซตซาฟิจิวานะครับละเต็มหลังเลยกินยาก่อนกินยาก่อนจะตายนะครับจะตายเอาสตาร์ทชิบหายแล้วเราดูเกือบไม่ทันนะครับเกือบไปแล้วอ้าววิ่งผิดด้านอีกเต็มโอ้โหแล้วน้องไปปักตรงนั้นเนาะอ้าวสตาร์ทนะครับมันติดช็อคแท็บรู้สึกไม่คุ้มเลยตีไปก่อนแล้วกันไม่โดนอีกครับ แล้วส่วนตัวแล้วผมว่าชาร์จเบสเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากนะแบบช้าก็ช้าแล้วก็ตีก็ยากตีแรงจริงนะแต่ว่าตีไม่ค่อยโดนนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ใส่การ์ดเลเวล3นะครับการ์ดเลเวล1บางทีก็กันไม่ได้นะครับก็โล่แตกเหมือนกันมอนสเตอร์บินได้นี่คือน่ารำคาญมากนะครับคืออยู่มันก็บินแล้วผมก็ทำอะไรมันไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้อาวุธที่เป็นอาวุธตีใกล้ติดน้ำแข็งอีก ต้องหาจังหวะดีๆนะครับแบบตั้งเคาน์เตอร์มันอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากเก็บดาบอ่ะเนี่ยครับแล้วก็เคาน์เตอร์มันกลับไปแต่ก็ไม่โดนนะครับอ้อโดน เอาไปอีกสักชุดหนึ่งเอาไปอีกสักชุดหนึ่งตัวคมเราไม่ต้องวอรี่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับไฟล์ของเรามันมีผลกับดาเมจของดาบเฉยๆก็เนี่ยพอเรามีจังหวะเราก็ค่อยไปชาร์ปคมก็ได้นะครับถ้าจะเล่นเป็นสาย SAD ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยลองตีให้มันหลับสิโอเคครับมาต่อกันกระเด็นมาข้างบนเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยบางทีผมก็ชอบหามอนไม่เจอนะ อ้าว ไปไหนอีกแล้วมอนแบบขึ้นข้างบนลงข้างล่างก้อนหินอยู่ไหนเอ่ยก้อนหินอยู่นี่ผมจำได้โดนไปดิโดนไปดิผมชอบตั้งรอตั้งเคาน์เตอร์มันอ่ะมันง่ายกว่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันบางทีก็ถ้าเราไม่มีเฮลดีเจนเนี่ยก็ตายง่ายเอาจะไต่ขึ้นมาทำไมเนี่ยเราก็น่าจะเอาอาวุธผ้าคลุมกันน้ำแข็งมาเนาะแล้วก็ผ้าคลุมกันไฟมาตีตัวนี้โอ้มาลงมาข้างล่างมาน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับพอดดรอปแล้วอ้าวอ๋อไปหลับอยู่ข้างบน มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในการในไฟครั้งนี้เนี่ยอ้าวโหสุดยอดมากแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างนะครับมอนตายอยู่ข้างบน ลงมาคอมโบกลับไปเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถ้าการถอยเนี่ยอย่านะอย่าทำเราอย่าทำเรากินยาก่อนครับ โอ้โหไม่ทันนะครับการถอยจะการถอยไม่ทันเหมือนกันอ้าวไม่โดน ผมลืมบอกไปว่าเราสามารถทำให้มอนมันทำให้ STD ของเราเนี่ยมันไม่ติดได้นะครับก็คือโดยการกดสามเหลี่ยมกับกดหลังกับสามเหลี่ยมมันจะไม่ใช้ STD ครับผมมันจะเป็นการตีธรรมดาไปแทนโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งครับมันตายพอดีเนาะเนี่ยครับตรงนี้ก็มันก็จะเป็นการตีออกไปแบบนี้ก็จะระเบิด3ครั้งเหมือนกันโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเหนื่อยมากวันนี้ กับการตีเจ้านกตัวนี้นะครับโอเคนะครับชุดเซตนี้ก็ลองไปทำมาเล่นกันได้นะครับก็โหดดีเหมือนกันนะครับเน้นการใช้ SAD เป็นหลักเลยโอเคครับMadmass Gamingก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งนะครับถ้าใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe ก็ฝากกดกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ